สวัสดีค่ะนักศึกษาหัวข้อสำหรับวิดีโอชุดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของโปรตีนในอาหารค่ะเนื้อหาที่อาจารย์จะสอนในสไลด์ชุดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของโปรตีนนะคะก็อย่างเช่นหน่วยย่อยของมันก็กรดอะมิโนเนาะก็แล้วก็จะมีในเรื่องของโครงสร้างของโปรตีนนะคะการแยกชนิดของโปรตีนมีอะไรบ้างนะแล้วก็สมบัติทางกายภาพและเคมีของโปรตีนนะการที่โปรตีนนั้นเสียสภาพนี้มีลักษณะอย่างไรแล้วก็เรื่องของสมบัติด้านหน้าที่ของโปรตีนนะเวลาที่เราจะนําโปรตีนไปใช้ในอาหารค่ะเริ่มด้วยหน่วยย่อยก่อนเนาะหน่วยย่อยของโปรตีนเนี่ยก็คือกรดอะมิโนนะคะกรดอะมิโนเนี่ยจะมีลักษณะโครงสร้างแบบนี้นะคะโดยนะจะประกอบไปด้วยหมู่อะมิโนนะหรืออะมิโนกรุ๊ปนะก็ประกอบด้วย NS2 นะคะแล้วก็จะมีคาร์บอกซิลิกกรุ๊ปนะคะมีหมู่ไซด์เชนนะคะซึ่งก็คือหมู่ R นั่นเองที่จะแตกต่างกันไปนะทำให้กรดอะมิโนแต่ละชนิดแตกต่างกันแล้วก็สุดท้ายก็จะมีไฮโดรเจนมาเกาะนะคะซึ่งคาร์บอนที่4แขนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยเนี่ยเขาจะเรียกว่าอัลฟาคาร์บอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอินเนอร์ชิโอเมอร์นะคะก็คือการกลับซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายนะคะก็จะให้เห็นว่ากรดอะมิโนเนี่ยก็จะมี L form กับ D form นะเราพบว่าถ้า L form เนี่ยก็คือหมู่อะมิโนเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายนะส่วนถ้าเป็น D form หมู่อะมิโนจะอยู่ด้านขวานะคะซึ่งปกติแล้วนะรูปที่มีการใช้ในธรรมชาติก็จะเป็น L form นะเป็นรูปที่เป็นประโยชน์เวลาเรารับประทานเข้าไปในร่างกายก็จะสามารถนำไปใช้ได้นะแต่ว่าส่วนของ D form เนี่ยเราจะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะก็จะมีลักษณะพบได้ในเซลล์วอลของแบคทีเรียหรือว่าเป็นพวกแอนติไบโอติกก็จะเป็นรูปของ D form นะคะกรดอะมิโนที่เรามีในธรรมชาตินะเราพบว่ามีอยู่21ชนิดนะคะตัวที่เล็กที่สุดก็คือไกลซีนโดยหมู่ R เนี่ยก็จะเป็นไฮโดรเจนนะคะซึ่งการที่หมู่ R นั้นมีความแตกต่างกันก็จะทำให้สมบัติทางกายภาพและเคมีของกรดอะมิโนเนี่ยก็แตกต่างกันไปด้วยนะขึ้นอยู่กับหมู่ R นั่นเองนะคะถ้าเราแบ่งประเภทของกรดอะมิโนนะคะเราสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะกลุ่มแรกก็คือ naturalneutral amino acid ก็คือเป็นกรดอะมิโนที่มีความเป็นกลางนะคะความเป็นกลางเป็นยังไงก็คือมันจะมีหมู่อะมิโนกรุ๊ป1อันแล้วก็มีคาร์บอกซิล1อันนะดังนั้นมันก็บวกลบพอดีกันนะคะมันก็เลยจะเป็นลักษณะที่เป็นกลางนะคะหมู่ R เนี่ยถ้ามันเป็นพวกไฮโดรฟิลิกก็จะยกตัวอย่างเช่นพวกแอสปาราจีนนะบูตามีนซีรีนแล้วก็เทรียลนีนนะคะส่วนหมู่ R ถ้าเป็นไฮโดรโฟบิกก็คือไม่ค่อยชอบน้ำเนี่ยก็จะเป็นไกลซีนวาลีนลิวซีนไอโซลิวซีนอะลานีนฟีนิลอะลานีนทาโรซีนซิสเตอีนซิสตีนโพลีนแล้วก็เมทิโอนีนนะคะกลุ่มนี้ก็ลักษณะก็คือเป็นกลางทั้ง2อันแหละแต่ว่าอันนึงเนี่ยก็จะมีประจุนิดนึงก็สามารถที่จะจับกับน้ำได้ก็จะเป็นไฮโดรฟิลิกเนาะแล้วก็ส่วนที่เป็นไฮโดรโฟบิกก็คือจะไม่ชอบน้ำนะคะดังนั้นก็กรดอะมิโนไหนที่มันมีไฮดรอกซิลกรุ๊ปอยู่ในโมเลกุลมันก็จะสามารถจับกับน้ำได้อย่างแน่นหนานะคะแล้วก็ละลายในน้ำได้นั่นเองนะคะกลุ่มที่2ก็คือกรดอะมิโนที่มีความเป็นกรดก็คือเรียกว่าอะซิดิกอะมิโนแอซิดเนาะอันนี้เนี่ยก็คือเขาจะมีหมู่อะมิโนแค่หมู่เดียวนะคะแต่ว่าในโมเลกุลของกรดอะมิโนนั้นจะมีหมู่คาร์บอกซิลอยู่2หมู่นะคะมากกว่า2มากกว่า1หมู่นั่นเองตัวอย่างก็อย่างเช่นแอสปาร์ติกแอซิดหรือว่ากลูตามิกแอซิดนะคะส่วนหมู่ที่3นะคะกลุ่มที่3ก็คือเป็นเบสิกอะมิโนแอซิดคือกรดอะมิโนที่ตรงข้ามกับกลุ่มที่2เนาะก็คือเขาจะมีหมู่คาร์บอกซิลแค่หมู่เดียวแต่ว่าจะมีหมู่อะมิโนเนี่ยมากกว่า1นะคะก็อย่างเช่นไลซีนอาร์จินีนฮิสตีดีนแล้วก็ทริปโตเฟนนะคะนี้แบ่งอีกแบบนึงนะคะโดยแบ่งถ้าแบ่งตามลักษณะของทางเคมีสู่ทางเคมีนะก็แบ่งได้เป็น7กลุ่มนะคะก็จะมีอะลิฟาติกอะมิโนแอซิดอันนี้ก็คือเป็นกรดอะมิโนที่มีโครงสร้างเป็นเส้นตรงนะคะเป็นเส้นตรงก็
มี1อะมิโนกรุ๊ปแล้วก็มี1คาร์บอกซิลกรุ๊ปนะคะมีสมบัติเป็นกลางนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นอะโรมาติกอะโรมาติกอะมิโนแอซิดก็คือกรดอะมิโนที่มีวงเบนซีนคือมีการจับกันเป็นวงนั่นเองนะคะแบบที่3คือเบสิกอะมิโนแอซิดก็คือมีความเป็นด่างนั่นเองนะคะมีอะมิโนกรุ๊ปมากกว่า1แล้วก็หมู่ที่4คืออะซิดิกอะมิโนแอซิดก็คือจะมีหมู่คาร์บอกซิลมากกว่า1นะคะก็จะทำให้โครงสร้างออกมามันมีความเป็นกรดมากกว่าแบบที่5คือไฮดรอกซีอะมิโนแอซิดอันนี้ก็คือในโครงสร้างของกรดอะมิโนนั้นจะมีหมู่ไฮดรอกซิลอยู่นะคะก็จะทำให้มันสามารถจับกับน้ำได้นะคะแล้วก็มีแอมไมน์อะมิโนแอซิดก็จะเป็นกลุ่มของกรดอะมิโนที่มีแอมไมน์เป็นองค์ประกอบนะคะแล้วก็หมู่ที่กลุ่มที่7ก็คือซัลเฟอร์อะมิโนแอซิดก็ตรงตัวเนาะก็เป็นกรดอะมิโนที่มีซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบนะคะกรดอะมิโนพวกนี้ก็จะทำให้เกิดพันธะไดซัลไฟด์บอนด์ในโมเลกุลของโปรตีนได้นะคะตัวอย่างก็คือซิสเตอีนแล้วก็เมทไทโอนีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะตัวอย่างโครงสร้างให้ทุกคนดูนะคะว่าที่เราพูดถึงนะเป็นอะโรมาติกเป็นยังไงก็คือเราจะเห็นมันจะมีบนเป็นซีลิงนะคะแล้วก็พวกที่เป็นเส้นตรงก็จะเรียกว่าอะลิฟาติกนะคะอันไหนที่มีหมู่ไฮดรอกซิลหรือว่ามีคาร์บอกซิลอะไรเงี้ยแล้วก็ดูโครงสร้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่ให้ดูว่าถ้ามีการเป็นโพซิทีฟก็คือเป็นประจุบวกนะก็จะเป็นแบบตัวอย่างนะคะประจุลบก็จะเป็นแบบแอสปาร์ติกแอซิดกับกลูตามิกแอซิดนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอันที่มีหมู่นะคะมีโพล่านะคะที่ไซด์เชนนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มันมีซัลเฟอร์นะคะอย่างเช่นซิสเตอีนนะคะมีหมู่อื่นๆอีกเช่นมี SE ก็คือซิลิเนียมเนาะมีก็เรียกว่าซิลิโนซิสเตอีนนะคะไกซีนโพลีนก็จะเป็นลักษณะสเปเชียลนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของหมู่ที่มีกรดอะมิโนที่มีหมู่ไฮโดรโฟบิกอยู่ที่เป็นไซด์เชนนะคะเป็นลักษณะของไฮโดรโฟบิกก็คือไม่ชอบน้ำ แล้วก็ในส่วนของอะมิโนแอซิดเรเลทีฟนี่ก็หมายถึงเป็นลักษณะของสิ่งที่ได้มานะคะอย่างเช่นไฮโดรไลซีหรือไฮโดรโพลีเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเดลิเวทีฟของกรดอะมิโนเหมือนกันนะคือมีโครงสร้างคล้ายกันแต่อาจจะเพิ่มเติมบางหมู่เข้าไปก็อย่างเช่น2ตัวนี้ก็จะเจอได้ในคอลลาเจนนะที่อยู่ในตามร่างกายของเราที่ผิวหนังหรือว่าที่ข้อต่อนะคะส่วนแกมมาคาร์บอกซีกลูตาเมตเนี่ยก็จะพบได้ในบัตคอตติ้งก็คือเลือดนะคะที่มีการเป็นตัวช่วยประสานเวลาที่เราเป็นแผลนะคะก็จะมีลักษณะตัวที่ช่วยประสานแผลนั่นเองก็จะเป็นกลุ่มของโปรตีนพวกนี้นะคะแล้วก็ฟอสโฟซิลีนนี้ก็จะพบได้ในนมนะคะทีนี้เมื่อกี้แบ่งตามลักษณะโครงสร้างเนาะถ้าเราแบ่งตามลักษณะของความต้องการในการใช้งานในร่างกายของเรานะเราก็จะแบ่งได้เป็นแค่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือจะเป็น essential amino acid กับ non essential amino acid นะคะจำแค่ essential นะที่เหลือก็จะเป็น non essential non essential ก็คือร่างกายเราสามารถสังเคราะห์ได้นะบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็น essential amino acid เราจำเป็นที่จะต้องกินอาหารเพื่อให้ได้รับกรดอะมิโนเหล่านี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีความต้องการที่เยอะกว่า non essential ก็อาจารย์มักจะท่องว่าเป็น TVTOPM นะคะหรือว่าดูหนังดูทีวีจนดึกดื่นนั่นเองนะ T ก็คือ tryptophan นะคะ V ก็วาลีนนะ Threonine นะแล้วก็ isoleucine หรือ C-lysineฟีนิลอะลานีนเมทไทโอนีนฮิสตีดีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาฮิสตีดีนก็จะเป็นตัวที่ต้องการเฉพาะเด็กๆนะคะพอโตขึ้นมาเราก็จะเริ่มสังเคราะห์เองได้นะคะก็จะไม่จำเป็นจะต้องได้รับจากอาหาร
ส่วนที่เหลือก็จะเป็น non essential amino acid นะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะตัว essential กับตัว non essential นะคะนี้เวลาที่โปรตีนนะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็จะต้องเกิดจากการที่เอาหน่วยย่อยหรือว่าเอากรดอะมิโนนะคะแต่ละตัวเนี่ยมาต่อกันนะเวลาที่มันมาเชื่อมต่อกันเขาจะเรียกว่าเป็นพันธะเปปไทด์ใช้เปปไทด์บอนด์ซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นพันธะโคเวเลนต์แบบหนึ่งนะคะแต่ว่าเราจะเรียกว่าเปปไทด์เพราะว่ามันเป็นการเชื่อมกันภายในโครงสร้างของโปรตีนนะเพื่อให้มีความจำเพาะมากขึ้นเวลาที่กรดอะมิโน2ตัวมาเชื่อมต่อกันนะก็จะเชื่อมต่อกันตรงตำแหน่งที่คาร์บอกซิลกรุ๊ปของกรดอะมิโนตัวที่1นะต่อกับกรดอะมิโนตัวที่2นะคะที่หมู่อะมิโนนะของตัวถัดไปนั่นเองนะคะซึ่งก็จะเชื่อมกันด้วยมาทาโคเวเลนต์แล้วก็เวลาที่มันเชื่อมต่อกันเนี้ยก็จะมีน้ำหลุดออกไป1โมเลกุลนะคะตรงที่เป็น CONH เนี่ยจะเรียกว่าเป็นพันธะเปปไทด์นะคะเป็นเปปไทด์บอนด์เมื่อโปรตีนนะคะเกิดขึ้นก็คือจะมีการต่อกันของกรดอะมิโนมากมายหลายพันตัวหลายหมื่นตัวนะคะซึ่งเราสามารถที่จะแบ่งเลเวลของโปรตีนเนี่ยโครงสร้างของมันเนี่ยได้เป็น4เลเวลนะคะเลเวลแรกก็คือ primary structure นะคะ secondary structure tertiary แล้วก็สุดท้ายคือ quaternary structure นะซึ่ง4เลเวลเนี้ยก็จะเป็นการบ่งบอกถึงการเรียงลำดับนะคะว่ามันจะมีลักษณะซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆอย่างไรนะคะอันแรกก่อนอันแรกก่อนนะคะ primary structure ก็คือเป็นเบสิกเลยนะเป็นอย่างง่ายเลยก็คือง่ายๆเอากรดอะมิโนมาเรียงต่อกันนะคะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะเปปไทด์ไปเรื่อยๆเป็นสายยาวนะเป็นสายยาวไม่มีกิ่งไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งกรดอะมิโนก็จะเรียงกันแบบสุ่มเนาะก็เกิดจากการสร้างโดยธรรมชาติในร่างกายนะคะสุดท้ายเนี่ยก็จะได้สายออกมาซึ่งในสายก็จะมีอะมิโนเอ็นหนึ่งข้างไอ้หนึ่งอันแล้วก็มีคาร์บอกซิลเอ็นหนึ่งอันนะคะแล้วก็สมบัติของสายโปรตีนที่เกิดขึ้นเนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบเองนะกรดโปรตีนสายนี้จะชอบน้ำหรือไม่ชอบน้ำมีขั้วหรือไม่มีขั้วอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบนะคะทีนี้เมื่อเรานำเอากรดอะมิโนมาต่อกันยาวๆมากๆแล้วเนี่ยอย่างที่เราบอกว่าไซด์เชนของโปรตีนเนี่ยเขาก็จะมีหมู่ R เนาะซึ่งหมู่ R บางทีก็จะเป็นมีเบนซีลิงมีโครงสร้างเกะกะอยู่นะคะซึ่งไอหมู่ R เนี่ยเขาก็จะถูกผลักให้ไปอยู่ข้างๆของสายดังนั้นสายของกรดอะมิโนที่ต่อกันเนี่ยมันจะไม่เป็นเส้นตรงที่แบบตรงเป๊ะนะแต่มันก็จะมีการเหมือนบิดไปบิดมานะคะโค้งงอดังนั้นเนี่ยพอมันต่อกันเยอะๆเข้านะเป็นหมื่นๆเป็นพันหลายๆพันหลายๆหมื่นโมเลกุลของกรดอะมิโนแล้วมันก็เลยจะเริ่มเกิดการบิดมันเกลียวนะคะโครงสร้าง secondary structure เนี่ยมันจะมี2แบบนะคะเป็นไปได้2แบบแบบแรกก็คือเขาเรียกว่า alpha helix นะก็คือแบบที่อยู่ด้านซ้ายนะคะอัลฟาเฮลิกก็คือมันจะมีการหดเป็นเกลียวนะคะแล้วก็ในด้านข้างเนี่ยไซด์เชนกับหมู่อะมิโนหรือว่าหมู่ไฮดรอกซิลที่อยู่ในสายเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาเชื่อมต่อกันด้วยพันธะไฮโดรเจนจะทำให้โครงสร้างเกลียวของมันมีความแข็งแรงนะคะอีกรูปแบบนึงที่เกิดขึ้นได้ก็คือเรียกว่าเบต้าพรีชีสนะคะก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นกระโปรงอัดพีทเนี่ยนะเหมือนที่เรากระโปรงที่ทุกคนผู้นักเรียนผู้นักศึกษาผู้หญิงใส่นะเป็นแบบนั้นซึ่งก็จะมีความแข็งแรงเช่นเดียวกันเพราะว่าก็จะเกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายของกรดอะมิโนนะอัลฟาฮีลิกกับเบต้าพีชีต่างกันยังไงก็คือมันก็จะมีถ้ามันเป็นอัลฟาฮีลิกเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดแบบสายเดียวแล้วขดเป็นเกลียวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเบต้าพีชีมันจะเป็นอาจจะเป็นลักษณะหลายสายนะคะมาเชื่อม
เชื่อมต่อกันนะคะด้วยพันธะไฮโดรเจนนะคะถามว่าความแข็งแรงเป็นยังไงก็คือจริงๆอัลฟาฮีลิกก็จะมีความแข็งแรงมากกว่านะคะอันนี้ให้ดูภาพชัดๆอีกรอบหนึ่งเนาะก็จะเป็นตัว helical structure กับตัวที่เป็น extend sheet light นะคะก็คือ beta phase sheet นะคะ ส่วนโครงสร้างแบบที่3คือ tertiary structure เนาะ tertiary structure คืออะไรก็คือการที่ไอ secondary structure เนี่ยมันเริ่มหดแล้วก็พันเกี่ยวกันไปเกี่ยวกันมานะคะก็คือเริ่มมีโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีพันธะระหว่างกันมากขึ้นด้วยนะคะก็คืออาจจะมีทั้งเบต้าพีชีสอยู่บนกับตัวอัลฟาฮีลิกนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อกันด้วยทั้งพันธะไฮโดรเจนหรือพันธะไดซัลไฟด์ทำให้โครงสร้างมีความแข็งแรงมากขึ้นอันนี้อาจจะเป็นสายเดียวกันหรืออาจจะเป็นคนละสายก็ได้นะคะก็จะมีโครงสร้างที่หดกันเป็นเกลียวแล้วก็อัดแน่นมากขึ้นนะคะพันธะที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของ tertiary มีอะไรได้บ้างก็จะมีได้5แบบนะแบบแรกคือ hydrogen bond ที่เกิดขึ้นระหว่างสายนะคะหรืออาจจะเป็น disulfide bond ก็ได้นะหรือว่าเป็นพวก van der Waal นะคะเป็น dipole-dipole interaction นะคะหรือว่าเป็น ionic interaction แล้วก็อาจจะเป็น hydrophobic interaction ก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เกิด tertiary structure ขึ้นเนี่ยก็คือจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิด5พันธะเนี้ยเกิดขึ้นในโมเลกุลนะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมที่ให้ดูว่าพันธะที่เกิดขึ้นเกิดได้ยังไงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่สายมันขดไปมาแล้วมันก็มาใกล้กันแล้วมันทำให้เกิดการสร้างพันธะกันขึ้นแบบสุ่มเนาะตรงไหนที่เจอซัลเฟอร์ก็อาจจะเกิดไดซัลไฟด์บอนด์นะอันไหนที่มีไอออนก็เกิดไอออนิกบอนด์ตรงไหนที่เป็นไฮโดรคาร์บอนสายยาวก็อาจจะเกิดไฮโดรโฟบิกอินเตอร์แอคชั่นได้นะแล้วก็ถ้ามันมี H กับ O อยู่ใกล้กันก็เกิดพันธะไฮโดรเจนได้ด้วยเช่นกันนะคะซึ่ง tertiary structure เนี่ยก็แบ่งออกเป็น2แบบนะมีความเป็นไปได้2แบบที่มันจะเกิดโครงสร้างขึ้นนะก็คือจะเป็นแบบกอบูล่านะคะเขาเรียกว่าเป็นเหมือนทรงกลมนะคะก็บูล่าโปรตีนนะตัวอย่างก็อย่างเช่นอัลบูมินเคซีนนะฮีโมโกลบินอินซูลินอะไรพวกนี้นะคะไมโอโกลบินนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือไฟบรัสโปรตีนนะก็คือเป็นลักษณะโปรตีนเส้นใหญ่นะคะสรุปก็คือมี2แบบแบบแรกคือโปรตีนก้อนกลมก็บูล่าโปรตีนแล้วก็แบบที่2คือไฟบรัสนะคะก็คือสโปรตีนเส้นใหญ่ซึ่งโปรตีนเส้นใยหรือไฟบัสเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นกลูเตนนะคะคอลลาเจนอิลาสตินและเคราตินกลูเตนก็ที่เราเจอในขนมปังเนาะคอลลาเจนก็ที่ผิวหนังนะคะอิลาสตินก็เหมือนกันส่วนเคราตินก็ที่เล็บหรือว่าที่ผมซึ่งเราจะเห็นได้ว่าไฟบัสโปรตีนจะมีความแข็งแรงมากกว่าก็บูล่าโปรตีนนะคะส่วน quaternary structure นะคะ quaternary structure เป็นระดับที่4ก็คือจะเป็นลักษณะที่สายของโปรตีนนะมากกว่า1นะตั้งแต่2 3 4ขึ้นไปนะมาแปะติดกันนะคะก็จะมีลักษณะที่โครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะอย่างตัวอย่างของ quaternary structure ก็อย่างเช่นตัวฮีโมโกลบินนะก็จะมีโปรตีน4ก้อนสีส้มสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีม่วงเนี่ยมาแปะมาอยู่ใกล้ๆกันแล้วก็เกิดพันธะระหว่างกันแบบเบาๆนะคะอันนี้ก็เป็น quaternary structure นะคะซึ่งพันธะที่เราพบนะใน quaternary structure เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เหมือนกันกับคล้ายๆ tertiary เนาะก็คืออย่าง peptide bond ที่เจออยู่แล้วเพราะมันคือการเชื่อมกันระหว่างกรดอะมิโนนะแล้วก็จะมี hydrogen bond นะมี disulfide bond มี van der Waal hydrophobic แล้วก็ ionic interaction นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของเปปไทบอนเนาะมันมาเชื่อมต่อกันเป็นสายยาวนะคะอันนี้เป็นเรื่องของไฮโดรเจนบอนอันนี้ได้ซัลไฟด์บอนนะก็เป็นโคเวเลนต์แบบนึงแล้วก็แวนเดอร์วาลนะคะอันนี้จะเป็นไฮโดรโฟบิกนะลักษณะก็คือเวลาที่กด
โปรตีนนั้นลงไปอยู่ในน้ำเนาะมันก็จะมีการหดตัวแล้วเอาด้านที่เป็นไฮโดรโฟบิกที่ไม่ชอบน้ำอะวิ่งเข้ามาใกล้ๆกันนะส่วนที่ชอบน้ำก็จะหันออกด้านนอกนะก็จะทำให้โปรตีนเนี้ยละลายน้ำได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นไอออนิกอินเทอร์แอคชั่นนะคะนี้เวลาที่เราแบ่งประเภทของโปรตีนนะคะมันก็แบ่งได้ออกเป็น3แบบนะแบบแรกคือ simple protein นะ simple protein คืออะไรก็คือในโครงสร้างโมเลกุลเนี้ยมันเป็นโปรตีนที่ประกอบไปด้วยกรดอะมิโนอย่างเดียวนะมีแต่กรดอะมิโนอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นนะคะถ้าเราไฮโดรไลซ์หรือเราย่อยมันเราก็จะได้แต่กรดอะมิโนเป็นโปรดักต์ออกมานะคะส่วน conjugate protein คืออะไรนะ conjugate protein ก็คือเป็นโปรตีนที่คอมไบอยู่กับตัวอื่นนะอาจจะใช่ว่ามีไขมันมาเกาะหรือว่านิวคลีอิกแอซิดหรือว่ามีคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลอะไรพวกนี้ก็ได้นะก็จะเรียกว่าคอนจูเกตโปรตีนนะคะแล้วก็ดีไลฟ์โปรตีนคืออะไรก็คือเป็นลักษณะของการที่เราเอาโปรตีนซิมเปิลหรือว่าคอนจูเกตนี่แหละมาย่อยนะเราก็จะได้เป็นดีไลฟ์โปรตีนออกมานะคะsimple protein นะคะตัว simple protein เนี่ยเราแบ่งได้เป็นหลายแบบเนาะอย่างเช่นอัลบูมินนะอัลบูมินก็จะเป็นโปรตีนที่เราพบได้ในไข่ขาวนะคะพวกนี้จะมีสมบัติก็คือละลายได้ดีในน้ำนะคะแล้วก็โมเลกุลาร์เวทก็ต่ำด้วยนะคะหรือว่าแลคโตอัลบูมินก็เจอในน้ำนมนะคะเซรั่มอัลบูมินเราเจอในเซรั่มนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะถูกทำลายได้ง่ายด้วยความร้อนนะคะก็คือถ้าเราไปต้มหรืออะไรพวกนี้ก็จะตกตะกอนหรือว่าแยกตัวออกมานะคะเสียสภาพส่วนกลุ่มที่2คือโกลบูลินนะโกลบูลินก็จะเป็นอะไรที่เป็นพวกเป็นซิมเปิลโปรตีนเหมือนกันแต่ว่ามันจะชอบละลายได้ในน้ำเกลือเจือจางนะคะแล้วก็ถ้าอยู่ในน้ำมันไม่ละลายนะคะแล้วก็น้ำเกลือเข้มข้นมากไปก็ไม่ละลายเหมือนกันต้องเป็นน้ำเกลือเจือจางเท่านั้นโกลบูลินเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโกลบูลินในไข่ขาวเนาะเบต้าแลคโตโกลบูลินในน้ำนมเซรั่มโกลบูลินในเซรั่มอะไรแบบนี้นะคะรวมทั้งพวกไมโอซินกับแอคตินที่อยู่ในกล้ามเนื้อของเราด้วยนะคะต่อไปคือกลูเตนินนะกลูเตนินเนี่ยจะละลายได้ในกรดเจือจางหรือว่าด่างเจือจางนะคะถ้าน้ำหรือว่าอะไรที่เป็นกลางก็จะไม่ละลายนะคะก็อย่างเช่นกลูเตนินที่อยู่ในข้าวสาลีหรือว่าโอเลซินที่อยู่ในข้าวนะก็จะเป็นกลุ่มของกรดโปรตีนแบบกลูเตนินกลูเตนินนะคะกลุ่มที่4ก็คือเป็นโพลามินนะคะโพลามินไม่ละลายน้ำแต่ว่าถ้าอยากสกัดออกมาก็ต้องละลายในแอลกอฮอล์นะคะประมาณ 50-90% ก็จะมีตัวอย่างเช่นซีนที่อยู่ในข้าวโพดนะเกลือดินที่อยู่ในข้าวสาลีนะคะพวกนี้เป็นต้นกลุ่มที่5คือสเกลโลโปรตีนนะคะอันนี้ไม่ละลายน้ำแล้วก็สารละลายที่เป็นกลางก็ไม่ละลายเหมือนกันนะแต่ว่าข้อดีอีกอย่างคือมันก็จะทนต่อการย่อยโดยเอนไซม์ด้วยนะส่วนใหญ่สเกลโลโปรตีนเนี่ยจะเป็นพวกไฟบัสนะก็คือเป็นพวกโปรตีนเส้นใยที่มีความแข็งแรงมากนะคะอย่างเช่นคอลลาเจนในกล้ามเนื้อนะคะอีลาสตินนะคะเคราตินในผมเล็บอะไรพวกนี้ก็เราจะเห็นได้ว่าหรืออย่างริโบลินในผ้าไหมก็ได้ด้วยนะอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นใยที่แข็งแรงมากเราจะสังเกตว่ามันจะไม่ละลายน้ำเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราสระผมหรือว่าเราอาบน้ำมันก็คงละลายไปแล้วเนาะอันนี้ก็คือมันจะมีความแข็งแรงมากนะแล้วก็ไม่ละลายน้ำทนต่อการย่อยโดยเอนไซม์ด้วยนะกลุ่มต่อไปคือฮิสโตนฮิสโตนจะเป็นกรดอะมิโนเป็นโปรตีนที่มีไลซีนกับอาร์จินีนเป็นองค์ประกอบนะคะค่อนข้างเยอะก็เลยจะมีสมบัติเป็นด่างซะส่วนใหญ่นะแล้วก็ไม่ละลายน้ำนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะตกตะกอนมันเนี่ยก็คือใช้แอมโมเนียนะคะกลุ่มที่7ก็คือโพทามีนนะโพทามีนก็จะเป็นด่างเหมือนกันนะคะแล้วเป็นลักษณะที่เป็นด่างแล้วก็จะมีอาร์จินีนเป็นองค์ประกอบในโปรตีนชนิดนี้เยอะนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่าง
เป็นสกอมบินที่อยู่ในปลาแมคเคอเรลอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าปลาเฮลลิ่งก็จะเจอครูปีนนะคะนี้กลุ่มของคอนจูเกตโปรตีนอะไรบ้างนะกลุ่มของคอนจูเกตโปรตีนก็จะอย่างเช่นฟอสโฟโปรตีนก็คือเป็นโปรตีนที่มีฟอสเฟตมาเป็นองค์ประกอบในโครงสร้างนะคะหรือว่าลิโปโปรตีนก็พวกที่มีไขมันมาเป็นองค์ประกอบในโครงสร้างของโปรตีนด้วยนิวคลีโอโปรตีนนะก็จะมีนิวคลีโอไทด์นั่นเองนะคะไกลโคโปรตีนก็มีน้ำตาลมาเกาะนะโครโมโปรตีนจะเป็นโปรตีนที่มีสารที่เป็นสีต่างๆนะอย่างเช่นฮีโมโกลบินที่อยู่ในเลือดของเราเนี่ยก็มีเป็นธาตุเหล็กที่ทำให้เกิดสีแดงแบบเลือดนะไมโอโกลบินก็เช่นกันนะเปาโปรตีนก็จะมีพวกฟอร์โมนอยด์มาเป็นองค์ประกอบนะคะเมทัลโปรตีนคืออะไรก็คือจะเป็นลักษณะที่โครงสร้างของโปรตีนนั้นต้องมีโลหะมีพวกเมทัลไอออนอยู่ในนั้นอย่างเช่นในฮีโมโกลบินกับไมโอโกลบินเราจะเจอธาตุเหล็กนะคะไทโรซินเอสยูริเคสเราจะเจอคอปเปอร์แล้วก็แลคติกดีไฮโดรเจนเอสเราก็จะเจอพวกซิงค์นะคะกลุ่มของดีไลฟ์โปรตีนคืออะไรนะก็จะเป็นลักษณะของโปรตีนที่มีการถูกย่อยทำให้มีโมเลกุลขนาดเล็กลงนะคะก็บางทีเนี่ยเวลาที่เราไฮโดรไลซ์โปรตีนแล้วเราจะเรียกผลผลิตที่ได้จากการไฮโดรไลซ์ว่าโปรติโอสหรือว่าเปปโตนหรือว่าเปปไทด์นะคะก็ขึ้นกับขนาดของโปรตีนที่ย่อยออกมานะแล้วก็การไฮโดรไลซ์โปรตีนทำได้ยังไงนะเราก็ทำได้2แบบก็ได้ได้ใช้เอนไซม์ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นสารเคมีก็ได้เหมือนกันนะตัวอย่างการไฮโดรไลซ์ดีไลซ์โปรตีนอย่างเช่นถ้าเราเอาเจลาตินเจลาตินมาเนี่ยเจลาตินเนี่ยจะเป็นการผลผลิตของการไฮโดรไลซ์คอลลาเจนนะย่อยคอลลาเจนแล้วเราจะได้เจลาตินนะคะแล้วก็อย่างถ้าเราใช้เอนไซม์นะคะมาตกตะกอนนะอย่างเช่นเอนไซม์เลนเนตนะก็จะได้เลนเนตโคแอคคูเลตเคซีนนะก็จะเป็นโปรตีนที่ตกตะกอนออกมาจากการทำงานของเอนไซม์เลนเนตนั่นเองไอ้พวกเนี้ยก็จะเรียกว่าเป็นดีไลฟ์โปรตีนนะคะนี้มาถึงสมบัติทางกายภาพและเคมีบ้างนะคะสมบัติของมันเนี่ยอย่างแรกที่ชัดเจนเลยก็คือโปรตีนนี้จะถูกทำลายหรือว่าทำลายโครงสร้างได้โดยการที่มันสัมผัสกับความร้อนสูงนะความร้อนต่ำๆก็อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าความร้อนที่สูงมากๆอาจจะมันก็ขึ้นอยู่กับกรดอะมิโนด้วยเนาะถ้าเกิดว่าสัก50-60ก็เริ่มแล้วนะก็คือมันเริ่มเสียสภาพนะหรือว่า decompose ก็คือสลายตัวนะคะแล้วก็โมเลกุลของโปรตีนก็มักจะมีขนาดใหญ่มีโมเลกุลาร์เวทที่เยอะนะคะโครงสร้างของโปรตีนก็มีหลากหลายเนาะมีตั้งแต่ไฟบัสเป็นเส้นใยสปินเดิลเป็นรูปทรงเหมือนเขาเรียกอะไรอะเป็นเส้นอะไรเงี้ยนะคะเป็นรูปซิก้าเป็นโฟแบบพับๆหรือเป็นคอยเป็นฮีลิกก็คือเป็นเกลียวนะก็มีรูปร่างหลายแบบนะคะแล้วก็ความยากก็คือโปรตีนเนี่ยเราพบว่ามันทำให้กรดสุดค่อนข้างยากมากเพราะว่ามันมักจะไปเกาะเกี่ยวกับสารอื่นๆสารประกอบอื่นๆในอาหารก็จะแยกโปรตีนได้ยากเช่นกันแล้วก็สมบัติอีกอย่างนึงของโปรตีนก็คือมันเนี่ยเซนซิทีฟกับสารเคมีมากๆเลยแล้วก็คอนดิชันต่างๆนะคะโครงสร้างมันก็เลยจะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นสมบัติอันนึงของมันเรียกว่าแอมโฟทิลิซึมนะคะAmphotericism เนี่ยก็เป็นลักษณะบางทีเขาเรียกว่า amphitheric หรือว่าเป็น sweater ion หรือว่า dipolar ion ก็ได้นะเป็นลักษณะที่โปรตีนเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้แล้วก็เปลี่ยนแปลงสมบัติได้เป็นได้ทั้งกรดและด่างในเวลาเดียวกันนะขึ้นอยู่กับว่าในระหว่างนั้นอะในระบบมันมีกรดหรือมีด่างอยู่ในนั้นซึ่งก็จะส่งผลกับประจุบวกและประจุลบที่อยู่ในโมเลกุลนะคะอย่างในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ากรดอะมิโนเป็นกลางเนาะนิวทรัลมันก็จะมีบวกกับลบเท่ากันเนาะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีประจุบวกมากกว่าปกติมันก็จะแสดงรูปเป็นแบบแอซิด
ฟอร์มนะคะแล้วก็ถ้ามันมีลบมากมันก็จะเป็นเบซิลิกฟอร์มแบบนี้เป็นต้นนะคะก็คือมันสามารถที่จะเปลี่ยนการโครงสร้างได้นะคะอีกสมบัติหนึ่งของโปรตีนก็คือ isoelectric point หรือว่า PI นะคะ isoelectric point คืออะไรก็คือเป็นจุดที่เป็น PS ที่ของสารละลายเนาะที่ทำให้ประจุรวมของโปรตีนเนี่ยมันเท่ากันคือประจุบวกเท่ากับประจุลบเนาะ net charge ของมันก็เลยจะเป็น0นะคะเป็นจุดที่ทำให้โปรตีนเนี่ยมีการละลายต่ำสุดนะมันก็จะตกตะกอนได้ที่ PS นั้นนะเขาเลยเรียกว่าเป็น isoelectric point หรือว่า PI นะจริงๆแล้วโปรตีนก็จะมีอาจจะมีได้หลาย PI นะแต่ว่าเราก็ต้องทำการทดลองแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบในนั้นด้วยเหมือนกันนะดังนั้น PS ที่ PI เนี่ยก็คือจะทำให้เป็น PS ที่สามารถที่จะตกตะกอนและแยกโปรตีนออกมาจากสารละลายได้นะคะมีการละลายต่ำสุดแต่ละอันอาจจะไม่เท่ากันโปรตีนแต่ละชนิดจะมี PI ที่ไม่เท่ากันนะคะอย่างในภาพนี่ก็จะให้ดูว่ามันจะมี isoelectric point อยู่ประมาณ PS 7นะคะซึ่งก็อาจจะมีได้หลายช่วงนะคะค่า PI อาจจะมีได้หลายช่วงนี้การคำนวณก็สามารถคำนวณได้จากPK นะคะเอามาบวกกันแล้วหาร2นะที่เหลือก็จะตรงกลางก็จะเป็นค่า PI นะคะส่วนต่อไปก็คือโปรตีนดีเนเจอร์นะโปรตีนดีเนเจอร์คือการเสียสภาพของโปรตีนเวลาที่เราพูดถึงสภาพธรรมชาติของโปรตีนเราจะเรียกมันว่าเนทีฟโปรตีนนะคะแล้วถ้ามันเสียสภาพเราจะเรียกว่าดีเนเจอร์โปรตีนนะเวลาที่โปรตีนดีเนเจอร์ก็คือตอนเนทีฟเนี่ยโปรตีนก็จะขดกันเป็นเกลียวนะหรือว่าพับเป็นชั้นเป็นแผ่นๆหรือว่าขดเป็นเกลียวแปะกันเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยอันนี้คือ native protein structure แต่ว่าถ้ามันเป็น denature เมื่อไหร่ก็คือโครงสร้างมันจะคลายออกมาจากการที่มันเคยพับเกาะเกี่ยวกันอยู่นะคะอันนี้จะเรียกว่า denature protein นะสารที่ทำให้เกิดการ denature ได้มีอะไรได้บ้างนะก็อย่างเช่นถ้ามันเป็นสารเคมีเนาะก็จะอย่างเช่นกรดด่างอะคาลอยนะเป็นธาตุheavy metal ต่างๆนะเป็นเกลือเป็นแอลกอฮอล์ยูเรียไอโอดีนโบรไมด์คลอไรด์แล้วก็สารเซอร์ฟักแตนที่มีความข้นต่ำๆอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของสารเคมีนอกจากสารเคมีแล้วนะทางกายภาพก็ทำให้เกิดการดีเนเจอร์ได้อย่างเช่นการให้อุณหภูมินะคะความร้อนนั่นเองแล้วก็การใช้แรงใส่เข้าไปอย่างเช่นการตีการใช้รังสี UV นะคะใช้ความดันสูงหรือว่าอัลตราโซนิกมีการทำให้สั่นสะเทือนนะให้นึกภาพง่ายๆก็คืออย่างถ้าสมมติเราตีไข่เรามีไข่ขาวอยู่เนาะแล้วเราก็เอาซ่อมนะหรือว่าที่ตีไข่มาตีปุ๊บไข่ก็จะมีการขึ้นฟูขึ้นมาแล้วเปลี่ยนสภาพจากของเหลวกลายเป็นของที่มันเป็นของแข็งขึ้นมาอันนี้ก็เป็นลักษณะที่มันเริ่มจะเสียสภาพแล้วนะแต่ว่าเอาจริงเนี่ยการเสียสภาพก็มีแบบผันกลับได้และผันกลับไม่ได้ส่วนใหญ่ถ้าเราใช้อย่างแค่ตีไข่อย่างเงี้ยก็ยังพอผันกลับได้นะคะรังสี UV เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการเสียสภาพของโปรตีนได้นั่นก็คือทำให้โปรตีนมันเสียโครงสร้างไปนะคะอันนี้เป็นที่ให้ดูเนาะว่าหน้าตาของ native protein นะก็จะเป็นซ้ายมือส่วน denature protein ก็คือจะเป็นภาพขวามือนะก็จะเป็นเรื่องของการที่มันคลายเกลียวออกนะคะถ้ามัน denature มันก็จะเสียสมบัติทางกายภาพที่มันเคยทำได้ไปแต่ถ้ามันผันกลับได้จะเรียกว่ามี renaturation นะก็คือกลับมา active ได้เหมือนเดิมก็ขึ้นอยู่กับชนิดของเอเจนต์หรือว่าเป็นเคมีคอลเอเจนต์หรือฟิสิคอลเอเจนต์ที่ทำให้มันมีการเสียสภาพนะเวลาที่โปรตีนเนี่ยมีการเสียสภาพเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะก็จะทำให้เกิดการสูญเสีย biological activity อย่างเช่นถ้าสมมติว่ามันเคยเป็นเอนไซม์อยู่มันก็อาจจะทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าสมบัติต่างๆของมันเช่นการละลายหรือว่าการ
อะไรอ่ะพวกโทนอุณหภูมิต่างๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดว่ามันเสียสภาพนะก็เป็นลักษณะผลกระทบที่เกิดขึ้นนะจากการที่โปรตีนเสียสภาพในตารางนี้จะเป็นตารางที่ให้ดูอุณหภูมิที่โปรตีนแต่ละชนิดเริ่มเสียสภาพเราจะเห็นว่าอย่างอัลบูมินเนี่ยเป็นตัวที่เสียสภาพง่ายที่สุดนะก็ทนอุณหภูมิได้แค่ประมาณ56องศาเซลเซียสนะแล้วก็อย่างเซรั่มอัลบูมินเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น67นะอัลบูมินที่อยู่ในน้ำนมก็จะ72นะเราจะเห็นว่าถ้าเราฆ่าเชื้อนมที่อุณหภูมิประมาณเนี้ยนมเราก็ยังจะไม่เป็นก้อนไม่เสียสภาพนะถ้าสูงกว่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเป็นเหมือนฝ้านมเป็นตะกอนนมได้นะคะแล้วก็จะมีตัวไหนสำคัญสำคัญอ่ะอย่างเช่นในเลือดของคนเนาะไฟบริโนเจนอันนี้ก็เสียสภาพประมาณ56ถึง64นะคะไมโอซินเคซีนถ้าเป็นเคซีนในนมวัวเนี่ยทนได้ถึง160ถึง200เนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยทนอุณหภูมิสูงมากดังนั้นเราให้ความร้อนนมแบบ UHT หรือว่าสเตอริไลน์อุณหภูมิสูงมากๆเนี่ยเคซีนก็ไม่ตกตะกอนนะก็คงสามารถที่จะยังคงอยู่ได้นะปัจจัยที่ทำให้โปรตีนเสียสภาพมีอะไรได้บ้างนะอย่างเช่นอุณหภูมินะคะอุณหภูมิเนี่ยก็จริงๆก็ได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลยนะถ้าความร้อนเนี่ยก็จะทําให้โปรตีนเสียสภาพแบบผันกลับไม่ได้อย่างเช่นไข่ต้มเนาะหรือว่าฟองนมที่เราเกิดจากการที่เราต้มน้ํานมนะหรือว่าเราต้มนมถั่วเหลืองก็จะเกิดพวกฟองเต้าหู้นะพวกที่เขาเอามาเป็นแผ่นๆให้เรากินอันนี้ก็เกิดจากการที่โปรตีนมันเสียสภาพนะคะหรือว่าColdness หรือว่าความเย็นนะการฟรีซเนื้อปลาก็ทำให้โปรตีนเสียสภาพได้เหมือนกันนะคะพวกนี้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะที่ผันกลับไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นภาพที่ให้ดูอุณหภูมิในช่วงต่างๆที่ค่ะที่ไข่เริ่มที่จะเสียสภาพนะก็จะเห็นว่าสักประมาณ50กว่าๆนี่ก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะปัจจัยต่อมาคือ mechanical action หรือว่าการให้แรงไปนะการให้แรงไปในไข่ในโปรตีนนะเช่นการเช็คนะคะและเช็คกิ้งการเขย่านะนิตติ้งการนวดนะคะวิปปิ้งก็คือตีเหมือนวิปครีมเหมือนนั่นนะนะคะก็ทำให้เกิดการเสียสภาพได้ซึ่งอันนี้ไอภาพข้างล่างก็จะเป็นตัวอย่างที่เกิดพวกอาหารที่เกิดจากการใช้mechanical action เข้าไปในไข่นะหรือว่าเป็นโปรตีนต่างๆทำให้เกิดเป็นโฟมขึ้นมาการของแข็งนะคะการใช้กรดก็มีผลกันนะการใช้กรดสามารถทำให้ไปเปลี่ยนประจุนะคะไปเปลี่ยนฉากที่อยู่บนโมเลกุลของโปรตีนทำให้มันมีซีโรมีเลตฉากเป็นศูนย์เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยก็จะทำให้โปรตีนเนี่ยตกตะกอนออกมานะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นเวลาที่เราทำโยเกิร์ตหรือว่าชีสนะคะเราใช้กรดได้เหมือนกันนะก็สามารถตกตะกอนโปรตีนออกมาได้นะคะการใช้เกลือนะคะเกลืออย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์หรือว่าอะโมเนียมซัลเฟตสามารถทำให้โปรตีนตกตะกอนได้นะคะเพราะว่าเกลือเนี่ยมันจะไปแย่งจับกับน้ำเนาะแล้วก็ทำให้โปรตีนที่เคยละลายน้ำได้เนี่ยละลายน้ำได้น้อยลงโปรตีนก็จะเกาะกันแล้วก็ตกตะกอนลงมานะคะอันนี้เขาก็เลยเป็นหลักการที่เขาเรียกว่าการ salting out นะคะ salting out ก็คือการที่เราเติมเกลือลงไปมากพอที่จะทำให้เกลือเนี่ยแย่งจับน้ำแล้วทำให้น้ำมันไม่ไปจับโปรตีนแล้วโปรตีนจับกันเองแล้วตกตะกอนออกมาเรียกว่า salting out มีปรากฏการณ์นี้มันจะคู่กันมันจะมี salting in กับ salting out นะ salting in คือการที่เราใส่เกลือลงไปช่วงแรกเนี่ยเติมลงไปความเข้มข้นต่ำๆเนี่ยมันจะทำให้การละลายดีขึ้นนะคะเพราะเหมือนกับมันไปจับกับโครงสร้างของโปรตีนแล้วช่วยให้โปรตีนละลายน้ำได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าใส่เกลือเข้าไปมากถึงจุดนึงเนี่ยมันจะไปแย่งจับน้ำแทนนะแล้วทำให้โปรตีนเนี่ยไม่จับกับน้ำโปรตีนตกตะกอนออกมาไอช่วงละลายได้ดีการเติมเกลือแล้วโปรตีนละลายได้ดีขึ้นเนี่ยเรียกว่า salting in ส่วนเมื่อไรก็ตามที่
เติมเกลือลงไปแล้วโปรตีนละลายได้แย่ลงแล้วตกตะกอนออกมามากเนี่ยเรียกว่า salting out นะคะเราก็ใช้ความรู้เนี้ยในการที่เราจะทําพวกอย่างเต้าหวยอะไรพวกเนี้ยนะที่เขาเติมเกลือลงไปแล้วเขาก็แยกเอาตะกอนโปรตีนออกมาได้นะโดยการที่เราเติมเกลือนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็อาจจะมีผลเรื่องของรสชาตินะเพราะเกลือมันก็จะมีรสเค็มมากนะเราก็ต้องไปหาวิธีล้างหรือกําจัดเกลือออกทีหลังนะต่อไปคือ functional property ของโปรตีนนะก็คือเป็นลักษณะของเป็นสมบัติด้านหน้าที่ก็คือโปรตีนสามารถทำหน้าที่อื่นๆได้ด้วยนะคะในอุตสาหกรรมอาหารนะใน processing ในกระบวนการต่างๆนะในตารางนี้ก็จะเป็น functional property ของมันอย่างเช่น solubility การละลายนะคะอย่างในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มเนี่ยอย่าง whey โปรตีนอะไรพวกเนี้ยก็ต้องการ solubility คือการละลายได้ดีก็จะยิ่งดีนะเราจะเห็นว่าที่เราเรียนมาเมื่อกี้เราจะพบว่าโปรตีนก็มีทั้งพวกที่ละลายได้ดีแล้วก็พวกที่ไม่ค่อยละลายนะถ้าเราอยากจะทำเบเวอเรจทำเครื่องดื่มเราก็ต้องการตัวที่ละลายได้ดีด้วยนะคะ viscosity ก็คือตัวที่ทำให้เกิดความข้นหนืดนะตัวอย่างก็อย่างเช่นเจลาตินนะที่เราได้จากการ derive collagen ออกมาตัวนี้ก็จะเอาไปใช้ในเยลลี่ในซุปในน้ำเกรวี่ต่างๆนะคะก็สมบัติของมันก็จะเป็นพวกทำให้เกิดความหนืดนะคะหรือว่า water binding ก็คือการที่โปรตีนมันช่วยจับน้ำไว้ในโมเลกุลเนาะก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์อาหารมีความชุ่มฉ่ำมีความอุ้มน้ำไว้ได้นะอย่างเช่น meat sausage นะคะหรือว่า bread หรือว่าขนมปังอะไรพวกนี้นะถ้าอยากให้มันนุ่มนานแล้วก็ต้องการสมบัติด้าน water binding ของมันนะคะ gelation การเกิดเจลนะคะ cohesion หรือ adhesion คือการเชื่อมติดการเกาะติดเช่นพวก sausage พวกไส้กรอกเนื้อต่างๆนะที่เราทำเนี่ยเราอยากให้เนื้อมันมาเชื่อมติดกันก็พวกนี้ก็จะมีสมบัติ functional ด้าน cohesion กับ adhesion นะคะ elasticity ก็คือเป็นความยืดหยุ่นนะคะ emulsification ก็เป็นเรื่องของการที่สามารถเชื่อมระหว่างน้ำกับน้ำมันได้นะคะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสม่ำเสมอเนื้อเนียนเรียบนะคะ forming ก็คือfoaming ก็คือการเกิดโฟมนะคะพวกอย่างการทำวิปครีมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็fat and flavor binding ก็คือการที่มันสามารถจับกับไขมันหรือว่าสารให้กลิ่นรสต่างๆได้เหล่านี้เป็น functional property เป็นสมบัติหน้าที่ด้านหน้าที่เนาะของโปรตีนนะที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารนะคะprotein hydration อันนี้จะเป็นเรื่องของการละลายน้ำของโปรตีนนะคะเราพบว่าโมเลกุลของน้ำเนี่ยมันก็สามารถที่จะจับกับโปรตีนได้โดยใช้ไฮโดรเจนบอนด์นะคะเวลามันจับกับอะไรก็คือมันจับกับอะมิโนกรุ๊ปหรือไม่ก็ไฮดรอกซิลกรุ๊ปที่อยู่ในโมเลกุลของโปรตีนนั่นเองนะคะยิ่งถ้ามันจับกับน้ำได้ดีเนี่ยก็คือก็จะมีค่าไฮเดรชันดีด้วยนะก็ขึ้นอยู่กับชนิดของกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบในโปรตีนนั้นๆนะคะเขาก็เลยจะมีการวัดค่าไฮเดรชันของโปรตีนได้ด้วยนะคะซึ่งการที่มันจะจับกับน้ำได้ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับอะไรได้บ้างก็ขึ้นอยู่กับชนิดของกรดอะมิโนนั่นเองนะคะขึ้นอยู่กับชนิดของโปรตีน pH ก็สำคัญเพราะมีผลกับประจุนะคะแล้วก็อุณหภูมิแล้วก็ค่าไอออนิกสเตรนท์นะอันนี้ก็จะมีผลกับการละลายน้ำการจับน้ำของโปรตีนนะคะเขาจะมีศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่า water binding capacity นะหรือว่า water holding capacity ก็ได้อันนี้เป็นคำเดียวกันนะอันนี้คืออะไรก็คือเป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถของโปรตีนที่จะจับน้ำเอาไว้ในโมเลกุลคำนวณออกมาเป็นกรัมของน้ำต่อโปรตีนนะคะที่โปรตีนสามารถจับน้ำเอาไว้ได้นะคะซึ่งในอาหารเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องการค่า water holding capacity สูงๆเนาะเพราะว่าอย่างสมมุติเราทำไส้กรอกเนี่ยถ้าไส้กรอกมันอุ้มน้ำได้ดีเนี่ยก็หมายถึงเราขายไส้กรอกโดยขายน้ำหนักของน้ำไปด้วยเนาะ
มันก็เป็นการที่เราจะทําให้เราได้กําไรนะคะเพราะถ้ามันยิ่งแต่ข้อดีก็คือมันก็จะนุ่มชุ่มฉ่ําอาหารไม่แห้งแข็งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะโดยที่ถ้าเป็น water holding capacity ที่ดีเนี่ยหมายความว่าเราเอาไปเก็บไว้ในเชลขายเนี่ยน้ำไม่หลุดออกมาด้วยนะคะไม่เกิดการเกิด synergies ออกมาอะไรพวกนี้นะคะ solubility นะคะต้องการละลายอันนี้เป็นเรื่องของการละลายของน้ำลายโปรตีนนะคะการละลายโปรตีนในน้ำนะซึ่งก็มันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างนะจริงถ้ามันละลายได้ดีมันก็จะมีผลกับค่าอื่นๆอย่างเช่นการเกิดโฟมการเกิดเจลหรือว่าการเพิ่มความหนืดให้อาหารคือถ้ามันละลายได้ดีพวกนี้มันก็จะดีไปด้วยนะคะแต่ว่าการละลายขึ้นอยู่กับอะไรบ้างมันก็ขึ้นอยู่กับตัว pH ของสารละลายแล้วก็ที่ค่าอุณหภูมิต่างๆด้วยนะอันนี้ก็อย่างที่เรารู้ไปแล้วนะว่าการละลายของมันจะต่ำสุดถ้ามันมี pH เท่ากับ pI นะก็คือประจุรวมเป็น0มันก็จะตกตะกอนออกมาgelation อันนี้คือการเกิดเจลของโปรตีนนะคะก็เป็นลักษณะที่โปรตีนสามารถเกิดเจลได้การเกิดเจลคืออะไรการเกิดเจลก็คือการที่ของแข็งเนี่ยมันอุ้มน้ำเอาไว้ภายในนะจับน้ำไว้ภายในโมเลกุลแล้วเกิดเป็นลักษณะโครงสร้างแบบเจลนะคะยกตัวอย่างเช่นเจลลี่ที่ทำจากเจลาตินอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เปลี่ยนจากโซไปเป็นเจลนั่นเองนะคะคีย์เวิร์ดก็คือมันสามารถที่จะ hold and keep water and other small molecules inside their structure ได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะการเกิดเจลของโปรตีนมีได้2แบบนะจะมีเป็นcoaculum type gel กับtranslucent gel นะถ้าเป็น coaculum เนี่ยจะเป็นแบบขุ่นนะเป็นเจลขุ่นแล้วก็ translucent จะเป็นเจลแบบใสนะซึ่งการที่มันจะเป็นเจลขุ่นหรือเจลใสเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอัตราเร็วในการเสียสภาพของโปรตีนนะถ้าอัตราเร็วมันไม่เท่ากันอ่ะนะแล้วก็มีการคนการกวนอะไรเงี้ยมันจะเป็นลักษณะเจลแบบขุ่นนะคะแต่ว่าถ้ามันมีการทำให้เย็นนะแล้วก็มีอัตราเร็วช้าๆเนี่ยอาจจะทำให้ได้เจลแบบใสก็ได้นะสมบัติต่อไปก็คือ emulsifying property อันนี้จะเป็นสมบัติในเรื่องของการที่มันสามารถถ้าเป็น emulsion capacity ก็คือเป็นลักษณะที่มันสามารถที่จะเก็บน้ำมันเอาไว้ในโมเลกุลของโปรตีนได้คือมันอุ้มน้ำมันไม่ได้นะเกาะกับน้ำมันไม่ได้มากแค่ไหนนะคะก็เป็นลักษณะวอลลุ่มเนาะมีลิมิตของน้ำมันที่โปรตีนสามารถเก็บกักไว้ในโครงสร้างได้นะแต่ว่าถ้าเราพูดถึง emulsion stability ก็คือมันเก็บไว้แล้วเนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนนะเก็บได้นานมากแค่ไหนซึ่งเก็บได้มากกับเก็บได้นานก็ไม่เท่ากันมันก็มีการคำนวณ นะคะตามสูตรด้านล่างนี้แล้วก็จะมีเรื่องของ emulsion stability index นะคะเขาก็จะมีการวัดความขุ่นของ emulsion ที่เกิดขึ้นนะที่ความเร็วขึ้นประมาณ500นาโนเมตรนะก็เป็นสมบัติอันนึงของโปรตีนที่สามารถที่จะเก็บกักน้ำมันเอาไว้ในโครงสร้างได้forming property นะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการขึ้นฟูยิ่งถ้าโปรตีนสามารถเกิดโฟมได้ดีมันก็จะยิ่งทำให้เหมือนเพิ่มปริมาณนะคะทำให้มันดูเยอะขึ้นได้นะ forming capacity ก็คือจะดูว่ามันเก็บกับอากาศเข้าไปได้มากแค่ไหนเหมือนวอลลุ่มตอนเริ่มต้นกับวอลลุ่มหลังจากตีไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงก็จะเรียกว่าค่าโอเวอร์รันเราก็ใช้ค่าโอเวอร์รันเนี้ยในการทำไอศกรีมด้วยนะคะคำนวณออกมาว่าเราเพิ่มปริมาตรของไอศกรีมได้มากแค่ไหนมีอากาศเข้าไปแทรกอยู่ในโครงสร้างมากแค่ไหนนะคะส่วน foaming stability ก็คือเราเอาอากาศเก็บกักเข้าไปในนั้นแล้วเนี่ยมันสามารถเก็บกักเอาไว้ได้มากก็เรียกว่า capacity เนาะแต่ว่าเก็บกักไว้แล้วเนี่ยมันคงตัวแค่ไหนอันนี้เป็น foaming stability นะคะก็คือมันลดปริมาตรลงหรือเปล่าส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของ electrophoresis อันนี้เหมือนกับ
เป็นเรื่องของการที่เราจะแยกโปรตีนนะออกจากกันนะด้วยขนาดหรือว่าด้วยฉาดหรือว่าประจุนั่นเองนะถ้าเราต้องการที่จะแยกมันอยู่รวมๆกันอยู่แล้วเราอยากจะแยกเนี่ยเราสามารถทำได้โดยใช้เทคนิคอิเล็กโทรโฟเรซิสนะคะอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับฉาดด้วยนะอันนี้น่าจะเคยทำแล็บแล้วตอนไบโอเคมเนาะก็จะเป็นลักษณะที่เราจะต้องใส่ตัวอย่างเข้าไปในเจลนะแล้วก็มีการแอพพลายกระแสไฟเข้าไปจากขั้วลบไปขั้วบวกนะคะโปรตีนหรือว่ากรดอะมิโนของเราที่มันมีประจุเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้าแล้วก็แยกกันเนาะถ้ามีประจุลบเยอะมันก็อาจจะวิ่งไปหาบวกได้เร็วแล้วก็ขนาดด้วยถ้าขนาดใหญ่ก็จะวิ่งช้าหน่อยขนาดเล็กก็จะวิ่งได้เร็วนะก็จะใช้แยกขนาดของโปรตีนออกจากกันได้นะคะนี่ก็การแยกอิเล็กโทรโฟเรซิสก็มีทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอนนะก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่มีนะคะก็ใช้ได้ในการแยกโปรตีนออกจากกันโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบตรงนี้นะคะเป็นเรื่องของโปรตีนเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็ติดตามแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะ